สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในวันที่4กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะคุยก่อนว่าในพาร์ทของเควสจะไม่ได้มีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเข้ามานะครับและผมก็ลองเดินดูไดอะล็อกนะครับของ NPC นะฮะก่อนและหลังจากการที่เรานะเข้าไปแข่งแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะดังนั้นนะครับก็จะไม่ได้ทำคลิปแยกนะครับแต่ตรงส่วนของการประชันฝีมือนั้นมีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้เราจะต้องเจอกับทาโร่มารุนั่นเองสำหรับใครที่จำไม่ได้นะครับตรงส่วนของทาโร่มารุเนี่ยครับจะเป็นเจ้าของร้านน้ำชานะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถมาเจอกับเขาได้นะครับอันนี้นะมันจะเป็นโรงน้ำชาอันนี้นะครับว้าวมาคุยกับเขาได้นะทีนี้ไปว่ากันในส่วนของมินิเกมนะครับในการเล่นก็เหมือนเดิมเลยเพื่อนๆนะฮะหลักๆนะครับเล่นระดับยากนะครับจบภายใน75วินาที1ครั้งแล้วก็ระดับปรมาจารย์นะครับระดับปรมาจารย์นะครับอีก1ครั้งก็จะได้ของทั้งหมดไปนะครับอันนี้ทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นระดับปรมาจารย์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุยก่อนนะครับว่าผมไม่มั่นใจว่าท่าของทาโร่มารุเจาะครบไหมนะแต่หลักๆครับเขาฟันเร็วมากๆดังนั้นนะครับให้พยายามนะฮะถ้ารู้ตัวว่าปิงเยอะหรือกดไม่ทันกด E ค้างรอเลยนะฮะโอเคนะอย่างน้อยก็เก็บเกียรตินะครับไม่งั้นเล่นไม่ทันนะเราต้องใช้อัลติเมทนะครับอัลติเมทของเราในวันนี้นะฮะมันจะเป็นการทำดาเมจรุนแรงจนกระทั่งตัวเขาสตันเลยนะครับนี่นะฮะทาโร่มารุก็จะทำการแปลงร่างนะครับตัวใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นสุนัขนินจานะครับอันนี้มันจะมีการฟันดาบลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับท่านี้นะถ้าเคาน์เตอร์ตรงจังหวะนะครับจะไม่ทำดาเมจนะฮะแต่เราจะเก็บเกียรติได้นะต้องพยายามเคาน์เตอร์ท่านี้นะฮะเป็นหลักนะตรงเนี้ยง่ายสุดแล้วผมลองดูแลท่าอื่นเหนื่อยมากมันจะมีอันนี้นะฮะเขายกแบบนี้มันจะใช้อัลติเมทนะครับถ้าเคาน์เตอร์ท่าแรกทันนะครับก็กดนะแต่ถ้าไม่ทันนะฮะก็กดเคาน์เตอร์ท่า2ได้นะครับอันนี้นะคือถ้าสมมุติใครมีปัญหาเรื่องปิงครับจะหนักๆหน่อยวันเนี้ยเพราะว่าต้องใช้ความเป๊ะพอสมควรเลยแหละเนี่ยอันเนี้ยผมก็เริ่มแล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเราใช้อัลติเมทนะครับมันจะทำให้ทาโร่มารุนะครับนี่นะฮะกระตุกไปนะครับอันนี้เขาก็จะ KO ไปนะครับอันนี้นะยังไงก็ KO 100% นะฮะผมลองแล้วตรงส่วน5ของทาโร่มารุครับวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น AOE นะฮะเราสามารถที่จะใช้อัลติเมทนะครับระหว่างการที่เขาพุ่งสับลงมาได้นะครับอันนี้เขาก็จะล้มเหมือนกันนะอันนี้เผื่อไว้นะฮะโอเคเริ่มครึ่งหลอดแล้วนะฮะอันนี้อัลติเมทนะครับถ้ากันท่าแรกได้นะครับนี่ฮะจังหวะแรกได้ก็กันนะครับอันนี้นะฮะเราต้องใช้อัลติเมทประมาณ4ทีนะครับในการเล่นนะครับแต่ว่ามันจะมีท่าฟันอย่างตะเกียครับที่กันยากมากๆครับต้องระวังนะคือให้กัดจังหวะตอนที่เขาคาบดาบขึ้นมาครับถ้าโยนเมื่อไหร่ก็คือเตรียมตัวได้เลยโอเคนะฮะอันนี้คือเป็นทริคนะครับสำหรับวันนี้นะต้องฝึกกันหน่อยฮะก็ถ้าใครบ้านใครมีปิงเยอะๆก็ลองดูฮะลองดูมันเล่นได้ครับผมก็โดนนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้หลายตาหน่อยนะฮะโอเคอีกทีนึงเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะฮะอันนี้นะฮะออกจากการประชันทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยเราจะได้ตรงส่วนของไปม่อนเจมนะครับอยู่ที่60โดยหลักๆนะครับผ่านแค่ระดับยากนะครับเอาผ่านเฉยๆเลยนะฮะอันนี้ก็ได้ตรงส่วนของไปม่อนเจมครบแล้วนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆแห้งอยากได้ของจนครบเพื่อนๆจะต้องผ่านระดับยากโดยจบภายใน75วินาทีนะครับแล้วก็มาเล่นระดับปรมาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ของครบไปนะฮะเป็นของอัปเกรดตัวละครนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ